ย้อนกลับไปประมาณศตวรรษที่19ตอนกลางเมื่ออันโตนิน เดอะโวชาร์กได้รับแรงบันดาลใจให้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานั่นก็คือ Slavonic Dance ในหมายเลข8นะครับอันโตนิน เดอะโวชาร์กเป็นนักประพันธ์ชาวเช็กนะครับจริงๆแล้วก็คือโมราเวียนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำควิสกันว่าใครบ้างที่เป็นนักดนตรีนักประพันธ์ชาวเช็กที่ท่านรู้จักและหลังจากบทเพลง Slavonic Dance หมายเลข8แล้วเราจะมีเราจะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day หรืออาทิตย์อับแสงเรามาพบกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพและอาจารย์วานิชโปตวานิชใน Slavonic Dance ครับ